ไปปักหมุดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะชาวบ้านนับหมื่นคนที่นี่นะคะมาร่วมพิธีทิ้งทานวัดไผ่โรงวัวเพื่อที่จะชิงรางวัลมากกว่า 30,000 รางวัลยังไม่พอรางวัลใหญ่ปรากฏว่าปีนี้เป็นรถกระบะมูลค่ากว่า 600,000 บาทเลยค่ะนี่มาแล้วรถกระบะสีขาวเลยนะเป็นธรรมเนียมก่อนพิธีทิ้งทานเทกระจาดประจำปีนะคะหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวก็จะอัญเชิญรูปเหมือนหลวงพ่อขอมหรือพระครูอุไพพดาธรอดีตเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดไผ่โรงวัวขึ้นรถมาจากมณฑปเพื่อมาปฏิสถานบนศาลาบริเวณลานวัดไผ่โรงวัวในขบวนนะคะก็จะนำมาด้วยนางรำนะคะมีขบวนมังกรทองท่ามกลางชาวบ้านจำนวนมากทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยค่ะโดยงานนี้มีนายวราวุฒิศิลปะอาชารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีทันทีที่กล่าวเปิดงานเสร็จก็เข้าสู่ขั้นตอนการหว่านทานหรือทิ้งทานเทกระจาดนะคะประธานพิธีจะนำรางวัลใหญ่บรรจุในลูกบอลแล้วนำมาคลุกเคล้ากับลูกบอลที่ใส่รางวัลทั้งหมดที่เตรียมเอาไว้เมื่อคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วก็จะได้เวลาตักใส่กระสอบลำเลียงกระจายผ่านเชือกไปตามจุดต่างๆทั้ง4ทิศเพื่อจะได้หว่านทานทิ้งกระจาดให้ชาวบ้านได้อย่างทั่วถึงนั่นเองอ่ะและทันทีที่สัญญาณหว่านทานเริ่มต้นขึ้นนะคะประชาชนก็จะพากันเก็บอย่างว่องไวสนุกสนานนี่มาแล้วเห็นไหมคะเรียกได้ว่าใครมีทริคอะไรให้เก็บลูกบอลให้ได้มากที่สุดก็งัดมาใช้กันในนาทีนี้นี่แหละค่ะโดยมีรางวัลใหญ่เป็นรถกระบะโตโยต้า1คันนะคะมูลค่ากว่า 600,000 บาทนะคะผู้ที่โชคดีได้รับก็คือคุณสะเทือนขำวงค่ะคนนี้เลยอายุ53ปีนะคะเป็นชาวอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองส่วนรางวัลรองลงมาก็คือรถไฟฟ้า3ล้อจำนวน1คันนะคะแล้วก็รางวัลรถไฟฟ้า2ล้ออีก1คันนี่รางวัลใหญ่นะคุณสะเทือนขึ้นไปนั่งแล้วนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็ยังมีข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมรวมกว่า 2,000 ถุงรวมทั้งยังมีข้าวของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภครวมกว่า 30,000 รางวัลเลยทีเดียวนะงานนี้คึกคักจริงๆของรางวัลแน่นนะคะสำหรับงานทิ้งทานเทกระจาดประจำปีนี้หลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวจัดขึ้นโดยพระครูอนุกูลปัญญากรนะคะเจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัวรองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องพร้อมกับคณะกรรมการและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันจัดต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่52แล้วค่ะยิ่งใหญ่ทุกปีปีนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการดูสิคะคุณผู้ชมมีชาวบ้านมาร่วมงานนับหมื่นคนเลยทีเดียวและนี่ก็คือมนต์เสน่ห์สำคัญนะคะของประเพณีทิ้งทานแห่งวัดไผ่โรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะศิลปากรสสท.ได้มาเป็นประธานแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ